้เรามาที่บ่อสีประสานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวพี่ผมมาลงคันนะครับพี่ครับเจอเลยครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ครับได้ครับพี่ผมลองเซิร์ชดูชื่อพี่ไม่ได้ลงพวกโซเชียลอะไรบ้างเลยครับพี่ลงพิมพ์ในเฟซครับครับพิมพ์ว่าอะไรครับพี่บ่อตกปลากระท่อมปลายนาอ๋อกระท่อมปลายนาผมถึงว่าหาโอเคโอเคอันนี้จะปลาเฉยๆนะครับปลาโยปลายครับผมอันนี้ผมต้องลงค่าคันลงอะไรตรงไหนครับพี่จ่ายเลยก็ได้ครับคันละ100ครับฟรีโลนึงครับแล้วก็ค่าคันนะครับคันละ100ครับแล้วก็ปลาออกฟรีโลนึงนะครับครับที่นี้ก็จะเป็นเกียร์ให้บริการนะครับเย็นนี่กินดีครับตัวนี้มาฟิตก็ดีวันนี้ผมมาใหม่ครับผมขอเลือกเป็นของตัวนี้แล้วกันครับอันนี้ครับแพนี่คิดค่าบริการไงครับถ้าเอาแพออกก็เวลา600ครับเวลา600นี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นอ๋อแสดงว่าที่นี่ให้บริการแต่8โมงครับครับโอเคแล้วถึง6โมงเย็นก็คือสามารถถอไปได้เลยครับถอได้ยันนู้นเลยครับถอเองนะครับครับ ไม่ส่งนะแต่ไปง่ายไปสองฝั่งเงี้ยถ้าไปเป็นไปง่ายก็ออกบ่อยครับขึ้นชมแพนรายใหญ่ผมก็มีนะครับนี่นะครับจะเป็นแพที่สามารถเช่าวันละ600นะครับก็สามารถครับถอออกไปตรงที่ต้องการได้เลยนะครับซึ่งพี่เจ้าของบอกแนะนำว่าใช้เวลาพอสมควรในการถอออกไปนะครับเพราะว่าต้องมีคนเพราะแพก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับที่เราจะไปการตกปลาดีกว่าล่มลื่นเลยนะครับหรือว่าอันนี้ผมว่าเนี่ยสวรรค์ของผมเลยเพราะว่าผมชอบบ่อตกปลาฟิลนี้มากเลยนะครับแนวจังเกิลตรงไหนก็ได้พี่เอาตรงไหนสบายแค่นี้จะเอาไปอยู่จะเอาตรงนู้นเอาตรงสบายสบายพี่พี่ว่าตรงไหนตรงนู้นก็สบายปูเสือนั่งโอเคพี่ไปเลยนะตรงที่กลางลมตอนนี้เราก็ได้หมายที่นั่งนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่ามีเสือไว้ให้บริการด้วยครับเคยเจอเฟี้ยวเฟี้ยวปลาเริ่มเข้าแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเหยื่อก็ซื้อเอาจากที่นี่นะครับก็จะเป็นครับพี่แว่นเขาจะมะขวิดก็ผสมบางๆเลยครับ
ถ้าจะเห็นจากในมือครับคือเนื้อนกปังจะเยอะกว่านะครับพี่แบนก็โชว์ตัวแรกก่อนนะครับเอาหางกินนะฮะปลาที่นี่เอาหางกินนะครับโอ้สต็อปวิดีโอเดี๋ยวลองอีกไม้ได้พี่ที่มันเข้าไวอยู่เข้าลงกินทุกไม้เดี๋ยวผมขอจังหวะกระชากจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับอย่าเล่นกับสิทธิ์อาจารย์ปู่นะครับโอ้โหนี่มันนี่มันยี่สกปะเนี่ยแหมมีกระโดดเหนือน้ำด้วยหรือว่าโดน power lift ของคันก็ไม่รู้นี่ทุ่นนี้ก็ไม่เท่าเหยื่อมันพาทุ่นตั้งมีใครพี่นี่มันปานินหรือไม่เนี่ยก็รอพี่เอ้ยวัดทีนี่มืออยู่ข้างหลังเลยก็รอคันดีดปลาถ้าเกิดหลุดนู่นน่ะย้อนข้างหลังเลยย้อนหน้าและย้อนหลังเลยวัดทีปวดเลยอ่ะปวดอยู่เลยตกริมฝั่งจนพอใจแล้วเราเปลี่ยนบรรยากาศไปลงแพกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเขาเรียกว่าท้ายบ่อนะครับซึ่งเราก็เอาแพออกมานะครับโดนอะไรครับหยิกเราคิดว่าหมายนี้น่าจะเป็นหมายที่ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างตรงใหม รู้ละเก็บก่อนโอ้ยเอาแล้วครับ
โอ้โหเช็คน้ำเช็คน้ำปันมันกลับมามันเข้าพงเปล่าหวานหวานก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเล่นกับเราเอ็นใหญ่เอ็น12ปอนเองไม่หนักใช่ไหมทำไมที่มืออ้วกอะล่ะป้าอะไรเนี่ยพอหวายบ้างนะน่าจะหวายครับไม่ไม่มีอันเอาข้ามาเอาข้ามกูมาวิ่งรอบบ่อยนะเฮ้ยเข้าใต้แล้วเข้าใต้หวายหวายครับครับก็เรามาอยู่บนแพของบ่อกระท่อมปลายนานะครับก็รับทุกอรรถรสนะครับยังไปเอ็นแม่งนะโอเคนี่ครับก็โปรอีกว่าไงครับว่านี่จะไซส์ประมาณไหนครับ9ถึงเหรอถึงไหมแต่วิ่งดีเหลือเกินนะครับวิ่งวนแม่งเลยวิ่งโอ้โหโอ้โหยังไงครับสุดยอดนี่มาทำประโยชน์ให้เพื่อนฝูงได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแม่โอเคเต็มเงี้ยสำหรับบ่อกระท่อมปลายนานะครับก็ถือว่าทำให้ผมฟินสุดๆเลยครับทั้งการตกบนฝั่งและการตกบนแพนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตาม Subscribe นะครับในคลิปต่อๆไปเราจะได้พบกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ Earth Day ขอลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศการทอแพกับเข้าฝั่งครับสวัสดีครับ